กลับมาที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าคู่มวยรอบมาราธอนทั้ง8คนนั้นใครเจอใครครับ1จะเจอกับ2 3เจอกับ4 5เจอกับ6และ7เจอกับ8คู่แรกมาแล้วครับต่อย3ยกนะครับเริ่มแล้วครับนี่เป็นคู่แรกยกที่1ครับชิงเงินรางวัล 300,000 บาทครับถ้าหากว่าไม่น็อกกันนะครับผู้ชนะนั้นต้องต่อย9ยกครับถึงจะเป็นแชมเปี้ยนกางเกงแดงนี่เลิศศิลาจุมแพทัวร์นะครับกับรีรอไม่ได้นะครับมวยรอบมาราธอนเงินล้านนี่เพราะว่าต่อยแค่3ยกโดนขวาหล่นไปแล้วครับไม่นับครับโชคดีครับอันตรายนะครับเพชรทักษิณสอธรรมเพชรนะครับเมื่อสักครู่ที่โดนหมัดลงไปเจอกับแก้วแฟร์แท็กนะครับมวยจากชัยภูมิเพชรทักษิณนี่มวยพัทลุงครับโอ้โหนาทีวิกฤตครับข้อมูลสับสนเล็กน้อยเลยครับเนื่องจากว่าเวลานั้นสั้นเหลือเกินแล้วน้ำเงินนาไตรจักรนะครับไม่ใช่แก้วแพรแท็กซ์กางเกงแดงนะเพชรทักษิณครับอายุ22ไตรจักร21ครับมวยโคราชยกนี้เพชรทักษิณรับไปเยอะครับปีกลองน่าจะเร้าใจครับเพราะว่ามันมวยรอบนี้นั้นต่อยกัน3ยกนะครับต้องกลับมาเป็นฝ่ายไล่ครับให้ทักษิณหมดครับหมดยกมีสไตล์สู่โลกแห่งอนาคตเติมพลังสีสันให้กับชีวิตหมวกกันน็อกอินเด็กซ์หมวกกันน็อกที่ได้รับมาตรฐานจากนานาประเทศจะทานยังไงครับลูกพี่พวกพี่ฝีมือไม่ตกเลยนะครับเนี่ยใหม่เกี๊ยวกุ้งจากซีพีร่วมกันคนเมื่อคืนน่ะตายตึ๊ดของมันกลับมาชมกันต่อนะครับชมภาพช้าครับโดนฮุกขวานะครับเพชรทักษิณไรครับจิตยอมไรนี่ปีนี้อายุ21มวยโคราชนะครับเป็นนาทีวิกฤตที่เพชรทักษิณพยายามจะประคองตัวให้รอดจากการถูกน็อกในยกแรกไปได้ก็ตื่นเต้นครับนี่คือศึกไก่ย่าง5ดาวมวยรอบมาราธอนเงินล้านนะครับผู้ชนะเลิศจะคว้าเงินรางวัลเป็นเงินสด 300,000 บาทขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มโปรตีนแดงจำกัด
คุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนยก2ครับจับตาดูครับว่าใครอยู่ใครไปครับมาชมกันต่อบนเวทียก2ไทยศิลป์เดินบุกแล้วไม่บุกไม่ได้ต้องชุบลุยเลยอาวุธนี่ทุกลูกเลยมีทั้งศอกเสิร์ฟด้วยแต่ว่ายกแรกโดนไตรจักรหล่อลงไปแล้วนะครับไทยศิลป์เดินบี้แล้วชกกันแค่3ยกมวยรอบมาราธอนเงินล้านไก่ย่าง5ดาวชนะได้รับไป 300,000 รองชนะเลิศ 200,000 บาทผู้เข้าไปชิงโอ้โดนขาทีเดียวเลยนะครับเพชรทักษิณรอบประกาศถึงอายุมากแต่ว่าตอนนี้โดนแล้วครับสถานการณ์ลำบากเลยครับเพชรทักษิณไปจับกันแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยนะครับเพชรทักษิณเป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทสภามวยไทยโลกครับเมาแล้วเมาแล้วนะครับเพชรทักษิณยกนี้ยกสองเมาแล้วไตรจักรใส่ใหญ่เต็มที่เลยไปแล้วนะครับยังไม่นับสถานการณ์ย่ำแย่แล้วครับตอนนี้เพชรทักษิณนี่เมาแล้วยังไม่ฟื้นนะครับทำท่าจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วเพราะว่าไตรจักรทุก3ยกพระเอกเลยนะครับได้นับยกนี้แล้วคนที่ชนะน็อกถือว่าได้เปรียบเพราะจะได้พักนานครับไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ถ้าหากว่าสู้กัน3ยกชนะคะแนนนั้นก็เหนื่อยมากกว่าที่จะน็อกคู่ต่อสู้แม่มวยรอบมาราธอนนี่มวยหมัดนี่อย่างคราวที่แล้วก้องไปพบเพชรดีที่โคราชก็คว้ารางวัลไปแล้วนะครับเพราะหมัดแรงต้องขอบคุณ CPF นะครับที่ให้การสนับสนุนนอกจากรายการใหญ่วันนี้แล้วสินค้าราคาถูกครับมีจำหน่ายที่นี่รีบมาครับท่านที่ต้องการได้ของถูกและมีคุณภาพดูแล้วชกสบายแล้วนะครับไตรจักรเพราะว่าตุนคะแนนไว้ยก2นี่ซัดไป2แต้มแล้วเพราะเพชรทักษิณนี่ถูกนับไปด้วยซ้ายอีกหมัดหนึ่งแม่โอ้โหกันหมัดไม่อยู่ทางเพชรทักษิณยังดูว่าการทรงตัวของเพชรทักษิณนั้นยังไม่ดีนะครับต้องยื้อเวลาครับคนโดนนับต้องยื้อเวลาให้ผ่านยกนี้ไปก่อนครับเพื่อไปแก้ไขเอายกหน้านี่22ปีจากพัทลุงนะครับเพชรทักษิณสอธรรมเพชรสบายเลยเพราะว่าตุนหมดยกที่2วิวัฒน์ครับความสุขที่สัมผัสได้อินโนวาใหม่สัมผัสแห่งคุณค่าเดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวทรนงเกี่ยวไวเกี่ยวสะอาดทุกสภาพนาเสียหายน้อยเดียวทรนงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยเราก้าวชมภาพช้านะครับโดนฮุกขวาครับหลังจากที่ยกแรกนั้นโดนไปหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ถึงนับเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับดูครับไตรจักรสิทธิ์จอมไตรครับมวยโคราชก็ต้องการจะเช็คบินเลยครับเพราะว่าไม่ต้องการเหนื่อยในยกที่3เพชรทักษิณก็ประคองเอาตัวนั้นรอดออกมาได้แล้วนะครับจากการโดนน็อกในยกที่แล้วเหลืออีก1ยกครับหลังชนกำแพงแล้วครับเพชรทักษิณสอธรรมเพชรขอบคุณคุณไพศาลจงบรรจักษ์เจริญครับกรรมการผู้จัดการบริษัท CP เมจิจำกัดนมเมจิพลาสเซไลไก่ย่าง5ดาวไทยสด CP อาหารพร้อมทานแช่แข็งตรา CP บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วิโก้คุณกวีขอให้ดูประธานบริษัทไทยสโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชนชมกันต่อครับจบแบบไหนครับมวยรอบมาราธอน
เงินล้านมาเหลือ3นาทีสุดท้ายเดี๋ยวต้องทำอะไรก็ต้องทำให้ได้แล้วยกนี้เพราะว่าถูกนับไปแล้วเนี่ยเสียไปแล้ว2แต้มแล้วมวย3ยกนี่ถ้ายกนี้ไม่ได้นับคือร่วมไม่ได้นับไม่ได้น็อกนี่โอกาสนี่เป็นรองชัดเจนเลยการผู้ห้ามคือขวัญรัตนารังสีจากลุมพินีสถานการณ์ของเพชรทักษิณนั้นถือว่าไม่สู้ดีนักนะครับอาวุธมี2อย่างครับที่จะพลิกผันไปได้หมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับดูแล้วลำบากเพราะว่าตรายจากนี่ประเภทหมัดแรงอยู่แล้วด้วยเพชรทักษิณไม่ใช่เป็นมวยหมัดและยิ่งมาโดนนับด้วยแล้วต้องทำการบ้านเยอะเลยและเหลืออะไรไล่เข้ามาเต็มทนแล้วด้วยพอจบคู่นี้ไปแล้วก็คู่ที่2ระหว่างแก้วไทเทกับเฉลิมเดชอินฟินิตี้ไรจากนั้นไม่เสี่ยงแล้วนะครับไม่เสี่ยงที่จะแลกแล้วครับต่อยไปแบบป้องกันตัวและคุมรูปทุกอย่างเอาไว้ให้หมดเพื่อจะเป็นผู้ชนะผ่านเข้ารอบแล้วก็มวยรอบนี้นี่น้ำหนักที่พิกัดพิกัดกันไว้นี่129ปอนด์นะครับใครเกินใครขาดนี่ต้องขอบคุณอาจารย์เพียงสัญญาด้วยที่ให้น้ำหนักมาชัดเจนเลยทีเดียวว่ากันว่ามวยรอบนี้ที่เขาเกจิต่างๆคุยกันไว้เนี่ยเขาบอกว่ามวยตัวเก่งก็คือจอมทองชูวัฒนะลูกศิษย์ของยังหมอว่างั้นแต่ดูแล้วไม่แน่นะครับตัวชก3ยกอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้หมดนะครับที่ว่าแน่นแน่นั้นไม่แน่แล้วครับอย่างที่โคราชที่ท่านเคยผ่านสายตาไปแล้วนั่นก็พลิกผันอย่างแรงแต่ใครก็มองว่าแสนชัย2ทีมตานี่ตัวเก่งแต่ว่าปรากฏว่าตกรอบไปเลยมีของมวยรอบเงินล้านกายะ5ดาวเป็นมวยรอบมาราธอนที่โคราชนั้นว่ากันว่ามีคนบอกว่าแสนชัยนั้นนอนมาสุดท้ายตายเลยนอนแบบมีพระนำไม่ได้เข้าชิงด้วยนะไม่ได้เข้าชิงด้วยแล้วมาหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่นึงจะคุ้มค่าแค่ไหนถ้าสายลมแห่งความสุขอยู่ตรงหน้าเราเสมอความสุขเหนือระดับไฮลัสวีโก้ฟรีรันเนอร์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงนำความสุขสวัสดิ์ศรีเฉลิมชนพรรษาพระภูมิสดุดีขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพงศ์วิเศษไพฑูรย์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่ดมท่าช้านะครับโดนฮุกขวาครับดูครับหมายท้องเลยครับฮุกขวาเนี่ยครับโอ้โหเต็มๆคางนะครับโดนนับเลยรอดจากยกหนึ่งมาโดนยกสองเนี่ยยกหนึ่งโดนแต่ไม่โชคดีครับที่ไม่โดนนับครับหลังจากนั้นก็ไตรจักรก็เตรียมครับอยากจะไม่อยากเหนื่อยมากครับเพราะว่า3ยกที่ต่อยมวยไทยเหนื่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็น็อกไม่ลงครับต้องชมครับชมเพชรทักษิณถึงแม้ว่าจะโดนหนักก็ยังประคองจนกระทั่งไม่โดนน็อกพักแป๊บนึงครับรู้สึกอุ่นใจมากเลยค่ะที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ 3K แบตเตอรี่เจ้าหน้าที่สุภาพเรียบร้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้คอยนานด้วยเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนดึกๆไม่กังวลเรื่องรถเสียแล้วค่ะอุ่นใจเมื่อใช้ 3K อมตาฟ้าฟันกันวันนี้ลืมตาอีกทีมีวันใหม่เมื่อไม่ท้อยอมไม่แพ้สมความฝันอันสดใส
ยมีสไตล์สู่โลกแห่งอนาคตเติมพลังสีสันให้กับชีวิตหมวกกันน็อกอินเด็กซ์หมวกกันน็อกที่ได้รับมาตรฐานจากนานาประเทศกรรมการก็ชูมือให้ไตรจักรสิทธิ์จอมไตรเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับนี่แหละเพราะว่าได้นับยก2ไว้ด้วยแล้วก็คู่ต่อไปก็เตรียมเลยแก้วแฟร์เทคกับเฉลิมเดชอินฟินิตี้